องคชายใหญ่สารภาพว่าตัวเองรวมหัวกับฝอเหรียญวางแผนให้นางเอกเกลียดพระเอกช่วยชีวิตอีกทั้งยังถูกนางหลอกว่าจะแต่งงานด้วยหากฆ่านางเอกได้ฝอเหรียญหน้าด้านแถมว่าองคชายใหญ่โกหกพระเอกหากแค่ไม้ที่นางไม่ยอมรับเพราะยังมีไม้ตายอื่นที่จะทำให้ยอมจำนวนแต่โดยดี องชายใหญ่ขอให้พระเอกละเว้นไม่รายงานเรื่องหนานหลงให้ฮองเต้รู้พระเอกยื่นหมูยื่นแมวให้มอบยาถอนพิษกัดวิญญาณมาก่อนแต่องชายใหญ่บอกไม่มีมีแต่อาจารย์ของเขาเท่านั้นที่จะถอนพิษได้แต่ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปท่องเที่ยวอยู่แห่งหนใดเมื่อไม่มียามาแลกพระเอกเลยจะเสิร์ฟเรื่องหนานหลงอย่างถึงที่สุดหัวหน้าค่ายนักรบดำรู้ว่านางเอกเป็นเจ้าเมืองเหยาเฉิงคนใหม่ที่กล้าแข่งข้อกับตน ก็โกรธจัดที่คิดลองดีกับนักรบดำจึงส่งลูกน้องไปปล้นข้าวของในเมืองเพื่ออย่างเชิงพระเอกส่งของกำนันมาให้มากมายแต่นางเอกไม่ใยดีสักนิดกลับนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านหมอจงเงย่ส่งจดหมายถึงพระเอกบอกเล่าเรื่องราวเมืองเหยวเฉิงรวมทั้งเรื่องที่นางเอกกำลังเนื้อหอมสุดๆหาไม่รีบมา คงโดนเถี่ยเฉิงตามขายขนมจีบจนลืมพระเอกแน่แนพระเอกอาเสซก,ก็อมยิ้มแล้วเร่งดำเนินแผนให้ฝอเหรียญเขียนหนังสือถอนมันโดยให้เลือดจะยอมถอดดีๆหรือจะตายแบบไร้ร่องรอยฝอเหรียญไม่นึกว่าพระเอกจะโหดเหี้ยมอำมหิตขนาดนี้จึงยอมเขียนจดหมายยกเลิกการอภิเษกร,ระหว่างเทียนหยวนกับเสียงจีพอเสร็จเรื่องที่เทียนหยวนพระเอกก็รีบปึงมาก,กลับเมืองเหว่ยงเฉิงทันทีหัวหน้านักรบตามส่งเทียบเชิญนางเอก ในฐานะเจ้าเมืองไปเยือนค่ายของตนทุกคนคัดค้านไม่ให้ไปเพราะรู้ว่าเป็นกับดักแน่นอน แต่นางเอกฮีโร่จอมหาเรื่องไม่ยอมฟังคำเตือนผู้ใดตกดึกก็แต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมบุกค่ายนักรบดำเต็มที่หมอจงเย,ย่กับเถียเฉิงเลยต้องตามไปช่วยคุ้มกันพอถึงค่ายก็โดนนักรบดำที่มีอาวุธครบมือร้อมไว้แล้วเปิดฉากลุยกันแบบไม่ให้เวลาตั้งตัวหัวหน้านักรบดำคอดวนเดี่ยวกับนางเอกสักตั้งพอรู้ว่านางคือใต้เท้าฝูเจ้าเมืองคนใหม่ก็หยุดมือและชักชวนดื่มเหล้าจากนั้นก็ยกทองหีบใหญ่มอบให้นาง แต่เงินสกรปรกที่ได้จากการปล้นฆ่านางเอกขอไม่รับหัวหน้านักรบดำมโมโหที่กล้าแข่งข้อหมอจงเย่สังเกตเห็นที่เอวของหัวหน้านักรบดำมีมีดพกล้ำค่าเล่มหนึ่งจึงส่งซิกให้นางเอกเล่นบทโอนอ่อนผ่อนตามไปก่อนแล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่ช่วยจังหวะแอบเดินสืบทั่วค่าย พบกองอาวุธมากมายที่เป็นของทางการฝ่ายนางเอกใช้มุกดวลเล่ากับเหล่านักรบดำจนเมาปริ้งกันทั้งค่ายมีคนมารายงานหัวหน้านักรบดำว่าพบหมอจงเย่แอบสำรวจค่ายอย่างมีพิรุษหัวหน้าย,ยังคงมีสติจึงระดมลูกน้องล้อมพวกนางเอกเอาไว้แล้วถามว่ามาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรหมอจงเง่โชว์ป้ายผู้ตรวจการราชสํสำนักเทียนหยวนนางเอกลื่นไหลาตามน้ำเบอกองค์ชายใหญ่มอบหมายให้มาตรวจค่ายนักรบดำ เพื่อดูว่ายังพักดีกับองค์ชายใหญ่อยู่หรือไม่หัวหน้านักรบดำไม่เชื่อว่าองค์ชายใหญ่จะส่งมาหมอจงเงย่เลยบอกว่ามีสันของหัวหน้านักรบดำองค์ชายใหญ่เป็นคนให้มาถ้าพวกเขาไม่ใช่คนขององค์ชายใหญ่จะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงและเพราะอยากให้แผนการใหญ่สำเร็จองค์ชายใหญ่จึงส่งนางเอกมาเพื่อป้องกันเรื่องผิดพลาดต่างหาก หมอจงเย,ย่บอกนางเอกที่ตนรู้ว่านักรบดำสมคบคิดกับองค์ชายใหญ่ก็เพราะพระเอกส่งข่าวมาก่อนหน้านี้นางเอกได้ยินชื่อก็ทำท่าไม่อยากจะฟังหมอจงเย,ย่ไม่เข้าใจ จะโกรธอะไรพระเอกนักหนาเดือนที่ได้ยินได้รู้มานั้นบางทีก็ไม่ใช่ความจริงที่ผ่านมาสิ่งที่พระเอกทําเพื่อนางมากมายก็คือข้อพิสูจน์ได้ว่าเขาจริงใจแค่ไหนนางเอกไม่อยากจะเชื่อเพราะคนที่แม้แต่ฐานะยังเปิดเผยไม่ได้จะให้เชื่ออะไรได้อีกนางเอกกรุ่มจึงดื่มเหล้าจนเมาพระเอกเร่งเดินทางมาเหยาเฉิง เห็นนางเดื่มท่ามกลางหิมะก็เข้าไปกอดให้ความอบอุ่นแล้วปลอบใจเรื่องที่ตนปิดบังฐานะจนนางเมาหลับไปตื่นเช้ามาเทียเชิงรีบเอาโจ๊ถั่วเขียวมาให้นางเอกกินแก้เมาพระเอกแอบ,บมองนางเอกแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หมอจงเย่แซวแล้วเข้าเรื่องที่สืบมาได้ความว่าองคชาใหญ่สมคบคิดกับนักรบดำเป็นความจริง พี่เทียนหยวนองคชายใหญ่บังคับหมอหลวงให้โกหกว่าเขาแข็งแรงเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเรื่องการมีทายาตแต่หมอหลวงไม่กล้าโกหกเรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้เลยถูกองค์ชายใหญ่คูหากไม่ทำจะถูกฆ่าแล้วก็ใช้ดาบฟันนางกำนันจนตายเป็นการเชื้อก่ให้ลิงดูนางเอกขึ้นศาลตัดสินคดีความโต้แย้งเรื่องเจ้าของป้ายเทพเจ้าสาย เมื่อจบเรื่องพระเอกเดินเข้ามาแนะนำตัวว่าชื่อหยวนเจ้าฉีขอร้องทุกว่าดวงหญิงนางหนึ่งหลอกให้รักแล้วจากไปนางเอกอึกอัอกให้ไปฟ้องร้องที่ไทยหยวนเพราะเป็นจุดเกิดเหตุพระเอกบอกหญิงคนนี้ร่อนเร่ไปทั่วไม่ได้อยู่ที่ไทยหยวนแล้วอีกทั้งยังหลอกนัินหลอกความรักต้นไปจนหมดสิน้นเกรงว่าจะไปเที่ยวหลอกชายคนอื่นอีก นางเอกทั้งโกรธทั้งอายจึงบอกว่านี่เป็นคดีพิเศษไว้ไต่สวนวันหลังเถียเฉิงสงสัยฐานะของพระเอกแต่นางเอกแก้ตัวว่าไม่รู้จักเถียเฉิงเปลี่ยนเรื่องอากาศวันนี้เหมาะแก่การไปดูภาพฝันทรายควรวนที่ทะเลทรายแล้วชวนให้ไปดูด้วยกันภาพความทรงจำเกี่ยวกับพระเอกก็ผุดขึ้นมาในหัวนางเอกอีกครั้งทันใดนั้นพระเอกตัวเป็นๆก็ขี่ม้ามาหานางแต่นางเอกเจ้าอารมณ์ก็งอนเดินจากไป นางเอกดีดดิ้นไม่อยากฟังคำอธิบายแล้วตบพระเอกไปหนึ่งชาติพระเอกยื้อยุดฉุดกระชากให้นางบอกเหตุผลที่หนีหน้าเขาไม่เลิกนางเอกก็ยังไม่ยอมพูดดีด้วยพระเอกเลยดึงตัวนางมาจูบนางเอกบ่อน้ำตาแตกบอกคนทั่วลาต่างก็รู้ว่าเขาและฝอเหรียญจะแต่งงานกันแล้วยังจะมาตามตื้อนางอีกทำไมพระเอกหยิบใบฉวนหลินกำใส่มือของตนกับนางเอกเพื่อพิสูจน์ว่าความจริงเป็นเช่นไรนางเอกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงวันนั้น ต่างจากที่ห้องเต้เทียนหยวนฉายภาพวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ให้นางดูนางเอกยังเห็นภาพฝอเหรียญร่วมมือกับองคชายใหญ่รวมถึงภาพที่โดนพระเอกจับขังในห้องลับบีบให้นางเขียนหนังสือปฏิเสธการแต่งงานนางเอกสับสนแล้วสิ่งที่เห็นจากห้องเต้คือของจริงหรือของปลอมพระเอกอธิบายว่าภายภา,ยาคหน้าตนจะมีฐานะผู้ครองแควนทั้งห้าสิ่งที่ทำจะต้องเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินแต่เมื่อมาเจอนางเอกทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป นางเอกที่ดีดดิ้นมานานก็ใจอ่อนทั้งสองคลอเคลียสวีทหวานกันอยู่ในถ้ำจูจูก็ได้ยินเหวนนเป่าสงซิกว่ามีคนอยู่ข้างนอกพอออกไปดูเห็นกลุ่มนักรบดำตั้งกระจมพักแรมเพื่อเดินทางไปที่ใดสักแห่งพอตามไปดูก็เห็นย่าหลานจูต่อสู้กับพวกโจรจึงเข้าไปช่วย ย่าหลานจูดีใจที่ได้เจอกับนางเอกแล้วเล่าว่านางพลัดหลงกับปเยี่ยที่ทะเลทรายเก๋อหย่าเพราะเจอกับพายุทะเลทรายจึงมุ่งหน้าไปเมืองผ่านตูก็ถูกพ่อของนางจับตัวกลับไปแต่งงานแต่ก็แอบหนีออกมาได้ส่วนที่โดนโจรไล่ตามเพราะไปขโมยม้าพวกมันพระเอกรู้ว่าหย่าหลานจูคือคนเผ่าฉงเยี่ยเพราะนางค่อยมุกทะเลไว้ที่คอก็เล่าว่าฉงเยี่ยเป็นแควนที่แข็งแกร่งในอดีตภายหลังอ,องเหนือใต้สู้รบกัน จนแตกกระสานซ่านเซนชาวโฉงเย,ย่ส่วนใหญ่เป็นคนป่าจึงแยกย้ายหนีหายกันไปจูจูนางเอกก็เกิดอาการพิกกำเริบพระเอกจึงถ่ายทอดพลังระงับอาการยาหลานจูเห็นพระเอกผนึกกำลังก็ทำหน้าเครียดแค้นแล้วชักกลิดออกมาแทงแต่นางเอกรับไว้แทนจนบาดเจ็บพระเอกนำยาไปให้นางเอกแล้วออกมาเคลียร์กับยาหลานจูเขารู้ว่านางคือองค์หญิงของโฉงเย,ย่รุ่นที่45ยาหลานจูแค้นที่พระเอก เป็นคนวางแผนยุยงฉงเงี้ยเหนือใต้ให้สู้รบกันจนแผ่นดินแตกแยกพระเอกยอมรับว่าเป็นคนทําแบบนั้นแต่ก็เพื่อต้องการรวมแควนทั้งห้าเข้าด้วยกันวันใดที่นางเป็นผู้ปก,ปกครองแควนแล้วจะเข้าใจเองยาล้านจูไม่อยากจะรับรู้คนอุบายทางการเมืองอะไรทั้งนั้นรู้แต่ว่าพ่อของนางต้องเจ็บปวดก็แคร์ใจนะพระเอกยอมให้ค่าเขาตอนนี้สักก็ได้แต่ย่าลานจูปลงตก ้าเขาก็ไม่ทำให้โฉงเงยี่ยกลับมารวมกันได้เหมือนเดิมพระเอกสาบานหากวันหน้านางรวมแควนโฉงเยี่ยได้สำเร็จเขายินดีรับสึกจากนางโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่วันนี้ขอวางความแค้นทั้งหลายลงไว้ก่อนอย่าหลานจูให้สัญญาตามนั้น หมอจงเย,ย่เป็นห่วงพระเอกที่ออกมาคนเดียวไม่มีทหารติดตามตอนนี้สถานการณ์ในราชสำนักมีความระสำระสายองค์ชายใหญ่คงจะใช้โอกาสตอนที่พระเอกไม่อยู่ลงมือทำอะไรสักอย่างแน่นอนแต่พระเอกเป็นห่วงที่ยังถอนพิษกัดบิญญาณให้นางเอกไม่สำเร็จหมอจงเย่ยเตือนเมื่อมีรักก็เหมือนมีห่วงเป็นอุปสรรคต่อการทำการใหญ่วันเคารพเทพเจ้าแห่งทราย ชาวบ้านมีพิธีเฉลิมฉลองต่างๆรวมทั้งแข่งยิงธนูเทียเฉิงโชว์ความแม่นยิงเข้าเป้าสามดอกแล้วท้านางเอกแข่งหากนางชนะเขายินยอมมอบชีวิตและวิญญาณทั้งหมดให้นางเอกยิงลูกดอกเข้าเป้ากระแทกลูกศรของเทียเฉิงทั้งหมดหล่นลงพื้นเทียเฉิงตะโกนจะแต่งงานกับนางเพราะตนแพ้พระเอกทนอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปจึงท้าเทียเฉิงแข่ง โดยใช้มือเปล่าปล่อยลูกดอกออกไปเข้าเป้าชนะไปอย่างสวยงามจนถูกใจสาวๆกลางคืนมีงานประกวดสาวงามประจำหมู่บ้านทำเนียมของเหยี่ยวเฉิงหากหญิงผู้ใดมอบผ้าเช็ดหน้าให้ชายหนุ่มหมายถึงยินยอมแต่งงานด้วยสาวงามผู้ชนะการประกวดคืนนี้เดินมามอบผ้าเช็ดหน้าให้พระเอกแต่เขาไม่รับนางเอกดันมารับแทนพระเอกนอนเลยแอบไปนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวนางเอกตามมางา แต่พระเอกก็ยังน้อยใจอุตส่าห์วิ่งตามนางตั้งแต่เขาเสียญหยวนยอมทิ้งตำแหน่งรัชทายาตและตามมาถึงที่นี่แต่นางก็ไม่สนใจใยดี จากนั้นก็ขอให้อธิบายเหตุผลดีๆสักข้อทำไมถึงเมินเฉยแบบนี้นางเอกร้องไห้พลัง้งพูความอัดอั้นออกมานางรู้ดีว่าอีกไม่นานก็ต้องตายเพราะพิษในตัวที่ไม่อาจถอนได้ถึงจะรักเขามากแต่ก็ต้องผลักไสเพราะไม่อยากให้อยู่กับคนที่ใกล้จะตายพระเอกเข้าไปจูบนางด้วยความรักและไม่ต้องการให้นางพูดถึงความตายอีก นางเอกมอบของขวัญเป็นดอกไม้ไฟในวันสร้างหยวนซึ่งเป็นวันเกิดของพระเอกสองคนปรับความเข้าใจกันได้ก็นั่งดูดอกไม้ไฟท่ามกลางแสงจันทร์ระหว่างนั้นมีวิหกเทพคู่หนึ่งบินคลอเคลียกันมาพระเอกเล่าให้ฟังว่าวิหกเทพจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ซึ่งแสดงถึงความรักแต่ว่ามันมีอายุสั้นแค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะเหลือเวลาเท่าใดก็จะรักกันจวบจนเวลาสุดท้ายของชีวิต ทหารบึงมารายงานข่าวด่วนจากเทียนหยวนว่าห้องเต้ประชวนหนักที่ราชสำนักมีรายงานพระองค์ชายใหญ่กำลังเคลื่อนไหวเจราจาก,กับอ,องค์ต่างๆเพื่อเตรียมชิงตำแหน่งราชชายาทหากพระเอกเดินทางกลับมาเกรงว่าจะประสบกับอันตรายพระองค์ชายใหญ่วางกำลังดักซุ่มไว้ทุกทางพระเอกปรึกษากับหมอจงเย่ว่าจะเดินทางกลับเทียนหยวนทางทะเลทรายเก๋อหย่าเพื่อหลีกหนีทาหารขององค์ชายใหญ่ ส่วนฮ่องเต้ก็โกรธพระเอกที่ยอมทิ้งตำแหน่งราชทาญาตเพื่อหญิงชาวบ้านเพียงคนเดียวจึงคิดว่าควรจะให้รับบทเรียนอันยากลำบากสักครั้งจึงเรียกองค์ชายใหญ่เข้าพบองชายใหญ่มาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ร้องไห้ฟูมไฟแ้แซงทำาต่เสียใจที่ฮ่องเต้ป่วยเจียนตายฮ่องเต้รู้แก่แต่แรกว่าเขาวางกำลังดักฆ่าพระเอกแต่ก็ไม่ตำหนิและพูดทิ้งท้ายว่าบัลลังก์นี้ต้องอาบด้วยเลือดถึงจะเป็นใหญ่ได้องค์ชายใหญ่ได้ใจ จึงกะจะฆ่าพระเอกให้ได้ในคราวนี้พระเอกรับเถียเฉิงเป็นสิทธิ์เพราะเห็นว่าจงรักพักดีกับนางเอกและสามารถช่วยปกป้องนางได้ตอนที่ตนไม่อยู่จากนั้นก็จะเดินทางกลับเทียนหยวนเพราะห้องเต้ป่วยหนักหมอจงเงีห่วงเพื่อนจึงจะไปด้วยอีกอย่างจะได้ไปหายาถอนพิษมาให้นางเอก ส่วนอองเตอ๋อมาเสิบข่าวจากโงอิงนางลมที่เป็นสายลับให้เขามานานปีนางแจ้งว่าองค์ชายใหญ่เดินทางไปหนานหลงและชิงป้ายคำสั่งทหารของตำหนักสร้างหยางตอนนี้ได้ส่งกองกำลังไปยังทะเลทรายเก๋ยยาหลายปีนี้องค์ชายใหญ่ขยายอิทธิพลมากมายแล้วยุว่าเป็นเวลาดีที่อองเตอ๋อจะชิงบัลลังแต่อองเตอ๋อไม่ได้อยากเป็นฮองเต้เพียงแต่ต้องการสนับสนุนให้พระเอกขึ้นครองราช เพราะเชื่อว่าจะสามารถปกครองอาณาประชาราชให้เป็นสุขได้มากกว่องค์ชายใหญ่แม้อองเตอ๋อจะรู้ว่าเดิมทีหองอิงเป็นหมากตัวหนึ่งที่ฮ่องเต้ส่งมาจับตาดูตนแต่หองอิงก็ยอมพักดีกับตนมานานจึงจะส่งนางจากไปเพื่อไม่ให้เดือดร้อนจากความวุ่นวายของศึกชิงบัลลังในครั้งนี้องค์ชายใหญ่เดินทางมาค่ายนักรบดำเพื่อสั่งให้ตีเมืองเหยา่วเฉิง จากนั้นจะรวบรวมกำลังเข้าตีเมืองหลวงต่อและเมืองเหวี่ยวเฉิงจะเป็นของนักรบดำหลังจากที่เขานั่งบัลลังก์แล้วนักรบดำส่งทหารล้อมเมืองเหยี่ยวเฉิงนางเอกคิดไม่ถึงว่านักรบดำจะเข้าโจมตีเร็วเช่นนี้ทหารในเมืองมีเพียงสามพันและมีสะเสบียงอยู่เหลือได้เพียงห้าวันแต่นักรบดำมีทหารถึงห้าหมื่นดังนั้นนางเอกจะต้องเผด็จศึกให้ได้ภายในห้าวันนี้ ทหารขององค์ชายใหญ่จูโจมพระเอกกับหมอจงเย่ที่ทะเลทรายแม้ว่าสองหนุ่มจะสามารถผ่านไปได้แต่หากีเวลาต่อไปคงจะไม่รอดทั้งคู่จึงแยกกันเดินทางโดยให้หมอจงเย่ไปทางหลักเพื่อส่งข่าวให้องคารักส่วนพระเอกยังคงใช้เส้นทางในทะเลทรายเก๋ยา่า กองทัพนักรบดำร่วมกับทหารองคาใหญ่ปิดล้อมเมืองเหยวเฉิงที่โดนทิ้งร้างไม่มีผู้คนแต่เมื่อทหารนักรบดำเดินเข้าไปในเมืองทหารเมืองเหยวเฉิงและชาวบ้านก็ลงมือจู่โจมแล้วอีพีที่38ก็จบลงติดตามฝูเหว่จอมนางเหนือบัลลังอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ